ทายาทหมื่นล้านมาแล้วบิลนิษฐาเผยข่าวดีกำลังตั้งครรภ์ลงคลิปหวานไฮโซเซนหลังจากต้องลุ้นอยู่นานครับเรื่องปั๊มทายาทของบิลนิษฐาจีร่ายั่งยืนกับสามีอย่างไฮโซเซนทลาพุทธคูหาเปรมกิจล่าสุดมิลนิษฐาจีระยั่งยืนนะครับได้โพสต์ไอจีพร้อมกับข้อความว่าดูกันยังคะแฮปปี้มิล EP 1อ่ะยังไงทำไมมันต้องลุ้นกันขนาดนี้อ่ะพร้อมกับภาพคลิปวิดีโอครับหลังทดสอบที่ตั้งครรภ์กระทั่งพบว่ามีขีดขึ้น2ขีดทำให้มิลและไฮโซเซนนั้นดีใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ครับในภาพคลิปยังได้โชว์ภาพอัลตราซาวด์ของมิลซึ่งก็พบว่ากำลังตั้งครรภ์ทำให้กลายเป็นข่าวดีว่าที่ทั้งคู่นั้นกำลังจะมีทายาทแล้วหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีเป็นอย่างมากรวมทั้งสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองนั้นครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดน้องมาแล้วส่วนเรื่องราวจริงๆจะเป็นอย่างไรนั้นครับก็ต้องรอให้เจ้าตัวนั้นออกมาอัปเดตและคอนเฟิร์มกันต่อไปแล้วล่ะจ้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.